จะเรียนพรพวกทุกท่านที่เมืองไทยที่สิงคโปร์มาเลเซียทุกๆแห่งนะทุกศูนย์สบายดีกันไหมเป็นยังไงบ้างจะพาสอนนั่งกรรมฐานได้ก่อนนะการนั่งกรรมฐานคือการฝึกจิตให้สงบละเป็นการเดินอยู่ในมรรคเป็นศีลเป็นทั้งศีลสมาธินั่นก็เป็นทั้งปัญญาการฝึกจิตนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะถ้าเราไม่ฝึกจิตจิตจะวิ่งไปตามอารมณ์ทั้งหลายอย่างเร็วมากนะไม่มีสติที่จะรู้เท่าทันเราจึงต้องมาฝึกจิตให้มีสติเพราะเมื่อจิตของเราขาดสติที่จะดูแลรักษาแล้วนั่นเป็นอันตรายมากจิตเรียกว่าจิตไม่มีที่พึ่งพิงจิตไม่มีคนดูแลจิตจะวิ่งไปกับอารมณ์เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงมีผลเสียหายอย่างร้ายแรงเมื่อเราเห็นโทษอย่างนี้แล้วนะเราก็ต้องมาเจริญสติกันโดยคิดถึงความดีความเมตตากรุณาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้สร้างบารมีธรรมตรัสรู้แล้วก็มาสอนให้พวกเรานั้นตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเราก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าและมีความเชื่อในความบริสุทธิ์ของพระองค์ละเราก็จะปฏิบัติตามปฏิบัติบูชาเนี่ยแล้วก็มานั่งสมาธินึกถึงว่าพุทธังธัมมังสังฆังสรณังกัจฉามิทีนี้เราก็มาทำจิตของเราให้มีเมตตานะคิดถึงว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมาก็ต้องการความสุขไม่มีสัตว์ที่ต้องการความทุกข์ละเราเองต้องการความสุขชั้นใดคนหนึ่งก็ต้องการความสุขเห็นนั้นเหมือนกันยังขอให้เราก็ดีสรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดสรรพสัตว์ทั้งหลายนี้ก็ไม่ต้องการความทุกข์เรามีทุกข์อยู่แล้วก็ต้องการความทุกข์ให้มันหมดไปต้องการไล่ซึ่งความทุกข์ทั้งหลายเราเองก็ไม่ต้องการความทุกข์นะขอให้เราจงเป็นผู้ไล่ทุกข์ทั้งหลายมีแต่ความสุขขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายก็เป็นผู้ที่ปราศจากทุกข์ไล่ความทุกข์มีความสุขเราก็เจริญเมตตาเมื่อที่ผ่านมาแล้วเราเคยมีความโกรธเคยมีความพยาบาทเมื่อเราจะมานั่งสมาธิความคิดความโกรธพยาบาทมารบกวนจิตใจของเราในขณะนั่งก็ได้เราจะต้องแผ่เมตตาไปว่าเราไม่ต้องการมีเวรกับใครแล้วขอให้เราเป็นผู้ไม่มีเวรเถิดสรรพสัตว์ทั้งหลายจงผู้ไม่มีเวรซึ่งกันและกันเถิดพิจารณาแล้วก็แผ่เมตตาแล้วการเกิดขึ้นมาเมื่อเรามีความมีตัวมีตนมีเรามีเขาและเกิดความหลงไปหลงรักหลงโกรธหลงชังนะเห็นแก่ตัวเรามากเกินไปก็เลยยังคิดเบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นสิ่งไม่ดีเราก็มาตั้งจิตว่าเราจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่เมตตาจิตไปอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี้เกิดมาทุกคนก็แต่ไม่ได้ความทุกข์ทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจอยู่แล้วนะเราเองก็มีทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจนี่เราก็จะไม่เบียดเบียนเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาอีกละนะขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนี้จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์เถิดขอให้เราเป็นผู้ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นมาเถิดอย่างนี้ก็เป็นการเจริญเมตตาเหมือนกันเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราแผ่เมตตาไปโดยรอบดังที่อธิบายมาอันนี้เราก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะนับว่าให้ใจเข้าหนึ่งออกหนึ่งเป็นคู่ยังเคยสอนมาแล้วก็ได้ให้ใจเข้าโพธิ์ให้ใจออกโทให้มีสติที่ปลายจมูกก็ได้การฝึกอย่างนี้ก็เพื่อให้ใจของเรานะมีสติอย่างต่อเนื่องนะบางครั้งอาจจะมีความแนบแน่นมีปิติมีความสุขใจเกิดขึ้นมาจะรู้สึกว่าลมหายใจก็ไม่มีใจสบายใจว่างกายเบาจิตเบาอันนี้แหละควรแก่การงานที่จะ
พิจารณาธรรมะการที่พวกเรามีโอกาสดีนะที่จะมาเรียนรู้เรื่องของจิตใจฝึกจิตใจของเรานี้ให้มีสติมากๆเป็นสิ่งที่สำคัญมากทีเดียวเราจะได้เอาจิตที่สงบนี้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของเราอยู่ในครอบครัวอยู่ที่ทำงานก็ใช้ได้ไม่ใช่เฉพาะว่าเราปฏิบัติพิจารณาแล้วต้องการที่จะบรรลุธรรมไปอย่างเดียวแต่เป็นการรักษาจิตของเรานี้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็เป็นทางที่จะเห็นธรรมะอยู่แล้วเมื่อเราฝึกอย่างนี้ไปแล้วเราก็อย่าไปสงสัยนะว่าทางนี้จะได้เห็นธรรมะไหมหลวงพ่อชาก็สอนว่าเมื่อเราฝึกจิตอย่างนี้เห็นจิตของเราแล้วว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตพ้นจากความสมมุติทั้งหลายจิตของเรามีความว่างจากความยึดถือจากอารมณ์ได้ชั่วคราวท่านก็บอกว่าอันนี้มันก็เริ่มที่จะนะเป็นการที่เราได้ชิมความว่างหรือเราเริ่มชิมการเห็นของธรรมะในเบื้องต้นทีเดียวแต่ว่าในบางครั้งนะถ้าเราทำสมาธิสติของเราไม่ต่อเนื่องเราก็จะตามดูจิตของเราไม่ได้เราเห็นว่ามันมีแต่ความปรุงแต่งออกไปจากจิตของเราไม่หยุดแสดงว่าตัวสติที่จะดูจิตให้เข้าใจว่าความคิดนั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราสติปัญญาของเรานั้นไม่พอแล้วน้อยเกินไปละเมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องกลับมาพิจารณาที่กายลองดูว่าเราจะเห็นชัดไหมกลับมาดูที่ลมหายใจใหม่กลับมาเจริญเมตตาภาวนาดูลมหายใจทำจิตให้นิ่งซะก่อนถึงจะตามดูสภาวะของจิตที่ปรุงแต่งออกไปแล้วเห็นว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนได้งั้นเราก็มาพิจารณาถามตัวเองว่าเรานี่อยู่ที่ไหนอันไหนที่ว่าตัวเราอันไหนว่าของเราก็พิจารณาร่างกายนี้ตัวเราแต่ทำไมเราไม่ต้องการแก่เจ็บตายร่างกายนี้จึงเป็นอย่างนั้นเราก็ดูด้วยว่าเกิดจะขึ้นมาได้ยังไงเมื่อก่อนตัวเราอยู่ที่ไหนก็เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนะโตขึ้นแก่ไปก็แตกสลายไปหาตัวเราอยู่ที่ไหนเราก็ถามตัวเราเองถามใจของเราเองเป็นการพิจารณาแล้วให้จิตของเราสู่ความว่างเมื่อจิตของเราว่างเราก็เห็นทุกอย่างเป็นสมมติจิตก็เลยวิมุตติหลุดพ้นแล้วอุบายวิธีที่จะพิจารณากายนั้นก็แล้วแต่ความชำนาญแล้วแต่สติปัญญาของเราจะทำยังไงก็ได้แยกร่างกายนี้ออกไปเป็นส่วนๆก็ได้หรือสอนว่ามันเป็นไม่ใช่ตัวเราเราก็เชื่อมั่นก็ได้ไม่ต้องทำให้ละเอียดแต่ถ้าสอนแล้วมันไม่ใช่ตัวตนใจยังไม่เชื่อเราก็ต้องอธิบายขยายความนะแยกเป็นธาตุแยกเป็นชิ้นเป็นส่วนจะตัดก็ได้จะทำเผาเอาไฟมาเผาให้มันไหม้ไปหมดเป็นฟันก็ได้แล้วแต่สติปัญญาเราจะพลิกแปลงไปนะจนว่าเห็นร่างกายเนี่ยมันแตกสลายไปแล้วไม่ใช่เราเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิสมาธินี้มันก็จะอบรมจิตให้เกิดปัญญาขึ้นไปเป็นวิมุตติหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามได้นั้นผลการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นให้เราเห็นเป็นประจักษ์ในใจของเราจากใจของเราที่นะทำตามความโลภความโกรธความหลงไปพูดตามไปทำตามไปถึงคิดไปเราก็ไม่มีสติจะยับยั้งแล้วน่ะมันจะน้อยลงไปอันนั้นเป็นจิตของปุถุชนแต่เมื่อเรามาปฏิบัติที่นี่จิตของเราจะพัฒนาขึ้นเป็นจิตใจที่เป็นมีความงามเป็นจิตใจที่ฝักใฝ่ในบุญในกุศลในความดีอันนี้ว่าเป็นจิตของกัลยาณชนชนที่มีจิตใจงามมีจิตใจงดงามเนี่ยเปรียบเป็นผลไม้ก็เริ่มที่จะใกล้มีใกล้สุกแล้ว
นะบริโภคก็ได้นะแต่ว่าเริ่มมีรสหวานขึ้นมาบ้างแล้วอาการปฏิบัติก็คือเราก็ใกล้ที่จะได้รู้ธรรมได้เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้มีศรัทธาที่มั่นคงในพระพุทธศาสนานะก็คิดว่าพอสมควรนะแก่เวลาในการสอนต่อไปเราก็จะได้สนทนาธรรมะกันเห็นมีข่าวๆที่ประเทศสิงคโปร์มีที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะโยมอาจจะทราบกันแล้วก็ได้นะคนที่ไปเก็บจานเก็บภาชนะทำงานในร้านก็เป็นคนที่เป็นใบ้เป็นใบ้ด้วยหูหนวกด้วยแต่ก็ทำงานด้วยความซื่อสัตย์แต่เมื่อไปทำหน้าที่อย่างนั้นไม่เป็นที่พอใจของผู้ที่มารับประทานอาหารก็ถูกว่าถูกด่าอย่างรุนแรงทีเดียวจนเป็นเหตุการใหญ่โตขึ้นในประเทศสิงคโปร์นั่นแหละมีคนเข้าไปดูเรื่องนี้ครับว่าจำนวนมากยังมาดูคนที่ทำงานเป็นใบ้แล้วก็หูก็เป็นหูหนวกไม่ได้ยินด้วยไปเก็บจานเห็นไหมอยากเก็บจานแต่เขาบอกเขายังไม่เสร็จก็โมโหขึ้นมาอันนี้เป็นการแสดงถึงขาดคุณธรรมข้อไหนนี่พูดถึงว่าถ้าเขาปฏิบัตินะปฏิบัติก็คืออย่างน้อยก็ไม่ชอบใจไม่พอใจแต่ถ้ามีเมตตาอยู่บ้างก็เห็นว่าคนนี้ก็คนพิการมีทุกข์อยู่ละทั้งเป็นใบ้ทั้งหูก็ไม่ได้ยินเป็นทุกข์ก็เกิดเมตตาเกิดสงสารให้อภัยเขาก็ปัญหามันก็ไม่มีจิตใจก็ไม่ทุกข์เพราะความโกรธของเราของตัวเองคนที่มีอารมณ์เช่นนั้นนะโมโหมากทีเดียวเขาก็เป็นคนที่ไม่เป็นใบ้หูก็ไม่หนวกแต่เมื่อรับรู้อารมณ์มาแล้วสติไม่มีคือว่าใจเขามันบอดซะใจเขามันเป็นใบนะใจเขาไม่ได้เห็นธรรมะไม่ได้ยินธรรมะจึงเกิดความเป็นอารมณ์อย่างนี้เราเคยเป็นงี้กันไหมเมื่อเราไม่ปฏิบัติเราเคยเป็นกันบ้างไหมอันนี้ก็ไปถึงไปตีก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าวันหนึ่งคนที่เขาว่าอย่างนี้ก็อาจจะเห็นโทษเห็นทุกข์เขาก็อาจจะกลับมาทำความดีได้แต่ข้อนี้แหละทำยากหน่อยพอเราเห็นคนนี้ไม่ดีเราจะวางจิตอุเบกขานะไม่ยินร้ายกับเขาไม่ชอบใจคนคนนี้ก็ทำได้ยากหน่อยแต่ก็ต้องฝึกว่าเขามีกรรมเป็นของเขาเองแล้วเขาทำไม่ดีสิ่งนี้เขาก็ต้องรับกรรมของเขาเราก็หาทางช่วยเขาถ้าเราทำได้มันยังทำไม่ได้เราก็ต้องวางเฉยก่อนนะข้อนี้ก็ทำได้ยากแต่เราก็ต้องพยายามฝึกเพราะว่าจิตทุกดวงเราปฏิบัติแล้วก็สู่ความเป็นพุทธะได้คือคนรอบๆข้างนั้นน่ะนะปกติเธอมีน้ำใจมีน้ำใจมีเมตตาสักหน่อยก็อาจจะลุกขึ้นไปช่วยไปพูดให้คนที่กำลังโมโหให้เข้าใจมีจิตใจที่เมตตาต่อคนที่กำลังเป็นทุกข์เราไปพูดแล้วคนที่กำลังเป็นทุกข์นั้นกำลังเกิดอารมณ์นั้นโมโหนั้นก็อาจจะเบาลงก็ได้นะแต่นี่ก็คือว่าธุระของไม่ใช่ธุระของฉันฉันไม่ยุ่งไม่เกี่ยวด้วยไม่เอาใจใส่อันนั้นก็จิตใจไม่ใช่วางอุเบกขาไม่ใช่วางอุเบกขาในขณะเดียวกันจิตใจก็อาจจะขาดความเมตตากรุณาด้วยถ้าเขาช่วยได้พยายามช่วยหรือว่าถ้าไม่ได้ช่วยจริงๆมีจิตใจคิดที่จะช่วยอันนี้ก็ยังดีสรุปแล้วก็คือการปฏิบัตินะก็เราเห็นโทษของจิตที่ไม่มีสติเราก็มาฝึกให้มีสติมันก็จะดีขึ้นมาเมื่อก่อนนี้เราก็คงจะเคยเป็นแบบนี้มานะชาตินี้ไม่เป็นกับชาติก่อนๆก็เคยเป็นมาในชาตินี้เราก็คงจะเคยเป็นกันมามากเราไม่รู้จักจิตคืออะไรอารมณ์คืออะไรนะตามไปตามความตัวเราของเรา
ี่เราก็เห็นแล้วใครเห็นก่อนก็ปฏิบัติฝึกไปจนเราได้รู้ธรรมเห็นธรรมรับพรเมตตาไปเนี่ยสรรพสัตว์ทั้งหลายจำนวนมากมันก็มีทุกข์อย่างนี้แหละ